สวัสดีครับคุณเอครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณเอคุณเอจ๋าอายุเท่าไหร่จ๋า22ค่ะ22เอคุยเลยพวกพี่ดีวันนี้มาวันนี้หนูอยากปรึกษาพวกพี่ๆว่าทำยังไงให้หนูรู้สึกกลับมารักตัวเองได้อะค่ะมันมีเรื่องราวอันใดให้หนูไม่รักตัวเองจ๊ะคือหนูเพิ่งเลิกกับแฟนเมื่อช่วงประมาณธันวาค่ะแต่ว่าคือตอนจบกันไม่ดีคือเลิกกันแบบว่าเหมือนเขาทิ้งคำพูดแย่ๆไว้กับเราเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเขาโทษหนูหมดว่าแบบเป็นเพราะหนูทำอย่างนั้นเป็นเพราะหนูทำอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคือตลอดเวลาที่คบกันนะเขาแทบจะไม่เคยเปิดตัวหนูเลยคือตอนตั้งคบอะค่ะหนูก็ถามว่าแบบตั้งคบไหมเหมือนแบบอินรีเลชั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็บอกว่าต้องขึ้นชื่อเฟซด้วยหรอก็แค่ขึ้นว่าคบแบบมีแฟนอยู่ไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งหนูก็โอเคก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าพยายามเข้าใจว่าโอเคเขาอาจจะแบบสะดวกแบบนี้มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าช่วงที่คบกันมันก็จะมีที่แบบว่าเขาไม่ลงหนูในสตอรี่เลยค่ะพี่ๆคือแทบจะไม่ลงเลยคือหนูเคยพูดจนหนูเลิกพูดไปแล้วคือมีครั้งหนึ่งหนูพูดกับเขาว่าไม่เบื่อหรอฟังเราขอเรื่องเดิมซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยเราเป็นคนพูดเรายังเบื่อเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องพื้นฐานที่หนูไม่ควรต้องมาร้องขอด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็เลยทำให้หนูเริ่ม appreciate ตัวเองน้อยลงมันเริ่มมีความคิดที่แบบว่าเพราะว่าเราไม่สวยหรอหรือเราไม่ดีหรอทำไมเขาดูแบบไม่ค่อยอยากให้ใครรู้ว่าแบบมีเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่หนูจำฝังใจมากคืออยู่ด้วยกันที่หอแล้วเพื่อนเขาอะค่ะไปหอเขาแบบที่ไม่ได้แจ้งไว้ก่อนเหมือนอารมณ์แบบซื้อเหล้าไปแล้วก็เฮ้ยมึงลงมากินกันอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาอยู่กับหนูเหมือนเพื่อนเขาก็ถามว่าเนี่ยอยู่ไหนมาลงมารับหน่อยอะไรเงี้ยแล้วคือปกติอะคือถ้าเป็นคนอื่นเขาก็คงแบบเฮ้ยกูอยู่หอแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่แฟนหนูเขาพูดแค่ว่าอยู่หอพวกมึงมีอะไรแล้วหลังจากนั้นเหมือนเพื่อนเขาก็บอกว่าเนี่ยซื้อเหล้ามาไปกินกันเขาก็ทิ้งหนูไว้ที่หอหนูแล้วเขาก็ออกไปกับเพื่อนเลยค่ะณตอนนั้นเลยคืนนั้นก็ไม่ได้กลับมาแบบอยู่ๆก็ทิ้งหนูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนคืนนั้นเหมือนแบบเขากลับมาแต่ดึกมากแล้วหนูร้องไห้เหมือนหนูถามว่าแบบทำไมถึงไม่บอกว่าอยู่หอแฟนตอนนั้นคือไม่ได้มีเรื่องที่เขาไปกินเหล้าเลยนะคะมันแค่เป็นความรู้สึกน้อยใจว่าแบบฉันไม่มีตัวตนเลยทำไมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอช่วงเลิกกันเหมือนก็เจอคำพูดแย่ๆมาเรื่อยๆแล้วพอเลิกกันมาสักพักหนึ่งเขาก็เป็นฝ่ายติดต่อมาว่าแบบคิดถึงขอโทรหาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสำหรับหนูรู้สึกแบบง่ายจังแบบกว่าเราจะผ่านแล้วยอมไหมคือหนูโทรได้ค่ะหนูแบบไม่ได้ติดอะไรคือหนูแบบเหมือนไม่ได้โกรธไปแล้วคือให้อภัยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าที่ผ่านมาคือเหมือนเขาเพิ่งมีคนใหม่พี่ๆคือเขาทำให้คนใหม่ในสิ่งที่หนูต้องร้องไห้เพื่อให้หนูได้มาอย่างเช่นแบบลงสตอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งแรกที่หนูเห็นนะหนูไม่มีความรู้สึกว่าอยากได้เขากลับมาเลยแต่หนูมีความรู้สึกที่แบบว่าหนูจะทำยังไงให้หนูเลิกคิดว่าแบบตอนคบกับเราไม่ดีหรอกับคนใหม่เขาแบบเขาน่ารักกว่าหรอถึงแบบดูเต็มใจจะอวดเขาทำให้ในสิ่งที่แบบหนูเคยต้องร้องไห้เพื่อแบบให้เขาทำให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันรู้สึกแย่แล้วหนูก็รู้สึกว่าคนในวัยหนูน่าจะแบบมีความรู้สึกแบบนี้เยอะก็เลยไม่อยากให้ใครแบบรู้สึกแบบหนูอะค่ะก็เลยโทรมาขอคำปรึกษาวันนี้อ่ะฟังใครก่อนอ่ะใครก่อนก็ได้ค่ะอ่ะงั้นพี่หอมก็ได้เชิญค่ะในวัย22เนี่ยนะมันเป็นวัยแห่งการเรียนรู้อ่ะมันเป็นวัยที่เรายังไม่เคาะว่าเราจะเลือกใครมันเป็นวัยที่แบบเหมือนเอาเงาะมาใส่ตะกร้าผ่านไหมอันนี้ไม่ได้อ่ะผ่านไม่เอาดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าภูมิต้านทานของวัย22อ่ะมันยากมากมันจะคือรักไปหมดเลยอ่ะต่อให้เงาะเน่าก็รักอ่ะเธอรู้ป่ะแต่พี่จะสอนให้ตั้งกฎเกณฑ์อย่างนี้เพื่อให้มันง่ายในการใช้ชีวิตต่อไปเพราะพี่ผ่านมาหมดละสมัยก่อนมันไม่มีกฎเกณฑ์ตั้งกฎเกณฑ์ไว้เลยว่าเราจะเอาคนแบบไหนเช่นเธอมาจีบฉันใช่ไหมเราจะคบกันใช่ป่ะชัดเจนป่ะไม่ชัดเจนอ่ะมึงไปนู่นเลยจ้ะมึงก็คือเงาะเน่าที่กูเอาลงตะกร้าไปเป็นแฟนกันต้องชัดเจนทำให้ได้ไหมโดยที่ไม่จำเป็นต้องร้องขอนะหรือถ้าคิดว่าร้องขอพูดครั้งเดียวถ้าไม่ทำก็ไม่ใช่ไปจะมานั่งอยู่เป็นเงาเป็นธาตุอากาศไม่ใช่เราก็ต้องมั่นใจตัวเองเราก็ต้องรักตัวเองด้วยคือต้องคิดเสมอว่าฉันเองฉันก็มีสิทธิ์เลือกเหมือนกันฉันเป็นคนคัดเงาะฉันไม่ได้รอให้ทุกคนมาเลือกฉันว่าฉันอยู่ในตะกร้านะเธอมาเลือกฉันสิไม่เราก็ไม่ต้องคิดด้วยว่าหรือเพราะฉันไม่สวยฉันไม่น่ารักหรอผู้หญิงแซ่บมันไม่จำเป็นต้องสวยเคยได้ยินเปล่าว่าอีนี่มันไม่สวยพี่แต่อีนี่มันแซ่บ บมันอย่างงี้ทุกคนมีเสน่ห์ของตัวเองสร้างเสน่ห์มาความสวยซื้อได้แล้วเดี๋ยวนี้คือบางทีผู้ชายอ่ะเวลาเจอคนสวยก็อาจจะแบบเอ้ยคนสวยแต่ผู้ชายที่จะเลือกอยู่กับผู้หญิงจริงๆอ่ะเขาเลือกที่ผู้หญิงที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจแต่การอยู่ด้วยแล้วสบายใจอ่ะไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นรองมือรองเท้าอยู่รองเขาตลอดเวลายอมให้เขาทำในสิ่งที่เราไม่ชอบอย่างคนเนี้ยอ่ะพี่พูดแบบเป็นกลางทำไมผู้ชายถึงไม่เปิดตัวหนูเขารู้สึกว่าหนูยังไม่ใช่ค่ะแล้วถ้าสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับหนูอีกผู้ชายไม่เปิดตัวไม่อะไรเงี้ยให้คิดไว้เลยอ่ะกูไม่ใช่ใช่ไหมมึงก็ไม่ใช่เหมือนกันนะเพราะการที่ไม่แสดงความชัดเจนกับเราก็ไม่จำเป็นต้องเอาเปลี่ยนคนแล้วพอเขาเนี่ยไปเจอคนที่มันใช่เขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะให้ผู้หญิงคนนี้อยู่กับเขานานๆเขาก็จะทำอะไรแบบอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าโปรโมชั่นผู้ชายอ่ะหรือเขาอาจจะอยากทำจริงก็ได้นะพอเจอคนที่ใช่เขาก็เลยอยากทำให้เองโดยที่ไม่ต้องร้องขออ่ะค่ะคือมันเป็นความรู้สึกแย่แบบที่อ้าวถ้าจะทำก็ทำได้นี่แล้วทำไมตอนเราต้องขออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยกลายเป็นความรู้สึกแย่ไม่ได้มีเรื่องที่แบบทำไมเขาไม่กลับมาอะไรอย่างนี้ในหัวเลยค่ะกลับมาก็ไม่เอาหนูเอก็เลยคิดเลยว่าอ๋อเจอคนที่มันไม่ใช่เอาไว้เป็นบทเรียนอย่าไปเสียใจโทษตัวเองว่าเขาไม่ทำให้ฉันไม่ดีพอกูแค่ครั้งหนึ่งในชีวิตกูเคยเจอคนที่ไม่ใช่แล้วกูรู้แล้วต่อไปเนี้ยนะถ้าเกิดเข้ามาอีกแล้วก็มาแบบว่าไม่แสดงความชัดเจนอีกไม่ได้รู้สึกภูมิใจว่าได้ฉันเป็นแฟนไม่เป็นไรจ้ะไปหาคนที่เธอภูมิใจเลยจ้ะฉันอยู่คนเดียวได้ค่ะเชิดจำไว้นะว่าไม่ต้องสวยแซ่บพอดูคนในห้องนี้มีใครสวยบ้างบ้าใช่มีใครสวยใครเด็กบ้างไหมพี่แล้วดูสิชีวิตพวกพี่เป็นยังไงก็ยังมีความสุขได้เอาใครต่อพี่ก็จีบป่ะโอเคหนูไม่ต้องไปสนใจเลยเรื่องความสวยไม่สวยเธอดูหน้าตาฉันสิฉันก็ไม่สนใจหรอกว่าฉันสวยหรือไม่สวยหรือว่าอะไรเงี้ยไม่ต้องไปคิดเลยทุกคนนะมีคุณค่าในตัวเองพี่คิดว่าหนูนะตอนนี้หนูเก่งมากอยู่แล้วตอนนี้หนูเก่งมากเลยพี่ชื่นชมหนึ่งจุดก็คือหนูสามารถเอาตัวเองออกมาจากไอ้คนเลี้ยวคู่แบบนี้ได้มันมีคนที่เป็นแบบเอนะแต่มีอีกหลายคนเอาตัวเองออกมาไม่ได้แล้วหนูพูดเองว่าหนูไม่ได้คิดจะไปรักเขาไปเอาเขาคืนมาอะไรเงี้ยเฮ้ยอันนี้ขั้นที่2แล้วนะหนูแอดวานซ์อยู่นะหนึ่งออกมาได้2ขั้นที่2แล้วนะอันนี้หนูเก่งแล้วหนูถือว่าหนูเห็นคุณค่าในตัวเองแล้วอันเนี้ยลูกไม่ต้องสวยไม่สวยเลยหนูเก่งมากที่หนูเอาออกมาได้อีผู้ชายแบบเนี้ยนะเธอหนูเอคบกับเขามากี่ปีนะหนูคบระยะเวลาคบจริงๆอะค่ะไม่นานแต่ว่าอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยคือประมาณครึ่งปีหมายถึงว่ารวมที่คุยรวมที่อะไรอย่างงี้ด้วยแล้วมันก็มีปัญหาแบบนี้แบบเหมือนบั่นทอนหนูมาเรื่อยๆแต่หนูก็เลือกที่จะแบบโอเคไม่เป็นไรจนวันหนึ่งมันเหมือนไม่ไหวแล้วก็เลยบวกกับสิ่งที่เขาทำด้วยมันทำให้เราไม่มีตัวเลือกอื่นนอกจากต้องเดินออกมาเก่งหนูเก่งแล้วโชคดีมากที่แค่6เดือนถ้าเกิดว่ายิ่งหลายปีหนูจะยิ่งเจ็บช้ำน้ำใจเข้าไปใหญ่เลยหนูเก่งที่ออกมาพี่จะขอยืมคำคุณพี่อ้อยณภาพรที่อยู่ห้องข้างมา1คำพี่อ้อยเคยพูดว่าก็สำหรับน้องเอนะคะถ้าเกิดว่าจะให้พี่พูดก็น่าจะเป็นคำนี้เลยพี่เคยพูดกับหลายๆสายที่โทรเข้ามาปรึกษาเรานะคะว่าความไม่ชัดเจนคือความชัดเจนค่ะเขาไม่ชัดเจนกับเธอเขาไม่เคยชัดเจนกับเธอรูปก็ไม่ลงอะไรก็ไม่บอกแล้วก็เทแบบเทโค้งไปหาเพื่อนเลยเทแบบความไม่ชัดเจนของเขาคือว่าเขาชัดเจนกับเราแล้วว่าเขาจะไม่ชัดเจนกับเราแต่ตอนนั้นคือที่หนูเสียใจมากคือคบกันแล้วด้วยค่ะเขาเป็นคนขอคบด้วยค่ะคือถ้ายังเป็นคนคุยหนูยังรู้สึกแบบมันยังไอ้นี่ได้แต่อันนี้คือเขาทำในช่วงที่เขาเรียกเราว่าแฟนแล้วแบบคือหนูอะเจ็บที่สุดคืออ้าวแล้วตอนทำให้คนใหม่ทำได้ทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นความรู้สึกอย่างนี้มากกว่าเขาคือผู้ชายตอแหลคนนึงอะไม่ต้องไปสนใจเลยเนี่ยเขาสมมติว่าเขาบอกว่าทำกับคนนั้นได้ทำกับคนนี้ไม่ได้มันเป็นคนไม่ดีอะเราไม่ต้องไปให้ค่าคนแบบนี้ที่เราจะต้องไปหาเหตุผลว่าทำไมมึงทำกับกูทำไมมึงไม่ทำกับคนนั้นไม่ทำกับคนนี้อะไรเงี้ยมันไม่สมควรที่เราจะไปให้ค่ามันอีกแล้วหนูควรจะเก่งเป็นสเต็ปที่3 1ก็คือหนูออกมาได้2ก็คือหนูไม่คิดจะกลับไปหามันแล้ว3ก็คือหนูไม่ต้องไปสนใจในตัวมันอีกแล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้มันกำลังฉุดหลังขั้นที่3ของหนูอยู่ค่ะแบบที่พี่พูดมาตลอดเลยค่ะว่าพี่อ้อยไปค่ะใช่ค่ะว่าพี่ขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะน้องเก่งมากแล้วที่เอาตัวเองออกมาได้นะคะพี่ขอย้ำอีกครั้งว่าความไม่ชัดเจนคือความชัดเจนค่ะขอบคุณมากค่ะพี่อ้อยค่ะมาฟังทัศนคติในฐานะผู้ชายบ้าง น้องเพมน้องเอจ๋าเอาพี่เผือกก่อนดีกว่ามองยังไงว่าถ้ามีแฟนแล้วแฟนบอกเอ้ยช่วยแบบลงรูปหรือลงสตอรี่หรือขึ้น in relationship ให้หน่อยได้ป่ะงี่เง่าป่ะงี่เง่าป่ะมันอยู่ที่ช่วงอายุไหนเหมือนกันวะคำถามนี้เพราะว่าคือวันนี้เดี๋ยวจะคุยให้เออาจจะสบายใจขึ้นกับตัวเองเพราะว่ารู้สึกว่าสิ่งที่เอติดอ่ะคือเป็นปมกับตัวเองไปแล้วว่าฉันไม่ดีเหรอฉันไปผิดไปพลาดตรงไหนทำไมทำกับฉันไม่ได้ทำกับอีกคนหนึ่งได้จะพยายามบอกให้เอเข้าใจในเรื่องของการเลิกลากันอ่ะบางครั้งมันเป็นเรื่องปกติที่มันจะเกิดแบบนี้เอเอาง่ายๆก่อนไม่เกี่ยวว่าเราจะดีหรือไม่ดีนะคนทุกคนมีสิทธิ์โดนทิ้งเท่าๆกันหมดเองไม่ว่าจะสวยมาจากไหนจะเพอร์เฟกต์ทุกคนมีสิทธิ์โดนทิ้งเท่าๆกันเองไม่ต้องห่วงไม่ต้องโทษตัวเองเราไม่ได้ดีพอหรือไม่ดีพอหรือทำอะไรผิดพลาดต่อให้เราทำดีทุกอย่างก็มีสิทธิ์โดนทิ้งเท่าๆกันความเสี่ยงทุกคนมีเท่ากันรักในวัย20ต้นๆเป็นรักที่มันนำด้วยอารมณ์อยู่แล้วมันไม่ได้มีเหตุผลหรือไม่ได้มีวิธีการปฏิบัติตัวที่ดีสักเท่าไหร่หรอกรักวัยรุ่นน่ะบางครั้งการที่เราเลิกกับใครสักคนมันมีวิธีเลิกอยู่ไม่กี่อย่างเวลาเราจะทิ้งใครสักคนหนึ่งนะหนึ่งคือโทษมึงอ่ะมึงผิดกูไปละสองโทษตัวเองฉันผิดเองฉันรักเธอต่อไปไม่ได้ฉันผิดเองกูไปกับสามคือไปเลยอยู่ดีๆก็หายไลน์ไม่ตอบอย่างเงี้ยก็มีอยู่เท่านี้เอแค่เจอประเภทแรกแค่นั้นเองกูโทษมึงทำอย่างนั้นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีกูไปละเอแค่เจอหนึ่งในสามนั้นเองแค่นั้นเองบทสุดท้ายคือไปอยู่ดีแค่วิธีการเท่านั้นเองเออย่าทำให้มันมาสร้างปมในใจเราอย่าไปเปรียบเทียบกับรักครั้งใหม่ของใครใดๆทั้งสิ้นเพราะตามปกติแล้วถ้าให้มองกันจริงๆการมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่การมีรักครั้งใหม่มันควรดีขึ้นอยู่แล้วทุกคนควรเรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเองแล้วก็ทำตัวให้ดีขึ้นในรักครั้งต่อๆไปอยู่แล้วธรรมชาติของมนุษย์ถ้าใครยังอยู่ที่เดิมโอเคหรือถ้าใครแย่ลงนั้นต้องพิจารณาตัวเองว่ากูได้เรียนรู้อะไรจากรักที่จบไปบ้างหรือเปล่าเพราะฉะนั้นหวังว่าเอจะได้เคลียร์ทุกปมที่มีอยู่ในใจเพราะเห็นไหมสุดท้ายเขาอาจจะเป็นคนที่ก็ทำตัวดีขึ้นก็สมควรแล้วอย่าเลวเหมือนเดิมเลยมึงควรคิดกับเขาอย่างนี้มากกว่าแล้วเราก็ไปมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนกันให้เขาได้มองย้อนมาเหมือนกันว่านางเอเจอคนที่แบบโหเขาเปิดตัวเอเขาดูเป็นผู้ชายที่รักเอมากเลยว่ะในขณะที่วันนั้นเขาอาจจะไม่มีใครก็ได้ชัยชนะของเออาจจะมาในวันที่เอมีความสุขกับชีวิตจริงๆแล้วก็ได้พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ